ออริจินอลเลยค่ะไอติมถั่วสไลด์ออริจินอลจะเป็นแผ่นแป้งโคเบียส่วนห่อนะคะไอติมก็จะเป็นกะทิแล้วก็ทุเรียนหมอนทองค่ะเป็นความแฮนด์เมดทุกอย่างที่เราทำเองหมดเลยไอติมแฮนด์เมดเราก็คิดสูตรขึ้นมาเองคือเราไม่ทำหวานมากค่ะเอาอร่อยเราอร่อยเราแล้วทุกคนก็อร่อยเล่าถึงรสชาติหน่อยครับเหมือนขนมหวานคนกับไอติมอร่อยเลยที่นอกของเราค่ะขอด้วยแผ่นแป้งโคเบียสูตรอันนี้เป็นสูตรของประจำตระกูลเลยค่ะแผ่นแป้งโคเบียนี่ไม่เหมือนที่ไหนเพราะใส่ตัวอันนี้หัวสไลด์มันก็จะมีกลิ่นของสะระแหน่แต่ผักชีเนี่ยมันจะไม่ออกกลิ่นผักชีนะคะมันจะชูให้ชื่นใจอะค่ะมันจะไม่เหม็นกลิ่นผักชีแสดงว่าอันนี้ไปเปิดตลาดที่ญี่ปุ่นได้ค่ะคนญี่ปุ่นแล้วไปกินในติมถั่วตัดของเขาแล้วก็เราก็คิดว่าบ้านเราเนี่ยมีวัตถุดิบหมดเลยถึงว่ากะทิก็ถึงกว่าแป้งเราก็หนานุ่มกว่าที่ว่าอากูทำมาค่ะแล้วก็ถั่วตัดเขาก็มาคิดค้นสูตรเองอะค่ะจนกลายมาเป็นไอติมถั่วสไลด์ของเราเป็นไงครับเป็นไงครับอร่อยค่ะตอนนี้ไทยรัฐมีอีกหนึ่งช่องทางให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์นะครับกับ YouTube ช่องใหม่ที่มีชื่อว่าไทยรัฐออนไลน์ Originals อย่าลืมนะครับกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนที่สำคัญที่สุดคุณผู้ชมสามารถเจอกับผมได้ผ่านทางช่องทางนี้นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งครับไทยรัฐออนไลน์ Originals แล้วเจอกันครับ